รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker หนูทำไมช่วงนี้หน้าแกแบบดูไม่แฮปปี้เลยอ่ะเออเห็นด้วยนะดูหมองพิการตั้งแต่แต่งงานมานะทั้งลูกทั้งผัวเงินก็ไม่เหลือโหยวิ่งงานจนหัวจะขวิดขาจะหักอยู่แล้วน่ะลากกระเป๋าเนี่ยแล้วสามีอ่ะโอ้โหมีแต่เงินกับเงินกับเงินใช้เขาให้แกหรืออะไรให้อะไรล่ะหนูเนี่ยออกคนเดียวหมดเลยเนี่ยจริงเหรอใช่อุ๊ยออกทุกอย่างเลยเหรอพี่หนูใช่ออกทั้งค่ารถค่าบ้านค่าลูกค่าไฟแกก็จ่ายเหรอใช่จะเลิกกับผัวแล้วพี่แล้วทำไมไม่คุยก่อนนะไม่คุยแล้วคุยไม่รู้เรื่องไม่แล้วก่อนแต่งคุยเปล่าว่าใครจะรับผิดชอบไม่ได้คุยอ่ะสิอ้าวก็เสร็จไม่ทันได้คุยเหรอหรือเป็นช่วงโปรโมชั่นช่วงใช่เห็นเราหลอกก็เอาเลยพี่ไม่ทันคิดอ๋อเหรอได้หลงไหลความหล่อได้ปลื้มสิตอนนี้แย่แล้วหนูว่าพี่การแนะนำอะไรหนูมั่งได้ไหมเนี่ยเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยพี่การจำได้ไหมที่เราเคยคุยแต่งงานเนาะมันจะต้องคุยกันก่อนไงพี่หนูลองกลับไปคุยกับเขาซิว่าเขาจะยอมป่าวจะทันไหมอ่ะเธอนั่นน่ะสิจะทันไหมคะพี่เออแต่ก็ไม่แน่นะบางคู่ยังแบบว่าอาจจะยังแบบว่าเอ้ยเธอเอาไปครึ่งได้ไหมอ่ะเธอออกค่ายนี้ฉันไม่ไหวแล้วหรือเขาไม่รู้เขาคุยกันไหมพี่เขาคุยกันไหมต้องคุยสิแต่หรือเขาไม่รู้ว่าพี่หนูออกพี่หนูลองเขียนได้ไหมว่าเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ได้ยังไงว่าก็ลืมไงรู้สิหรือบางทีบางเรื่องก็มองไม่เห็นนะเอาหรอเออหรือแกมองไม่เห็นไม่รู้นะนั่นสิเออลองดูไหมอ่ะเหมือนได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยพี่เออเดี๋ยวหนูมานะคะรับก่อนเผื่อพี่ไลน์แทนให้ก็ได้เอาไว้รับก่อนฉันได้เมาแกฉันไม่ใช่คนขี้เมาแกฉันเลือกฉันว่าฉันว่าแล้วต้องแบบคุยกันก่อนเรื่องเนี้ยเห็นไหมพอไม่คุยก่อนแล้วเป็นไงจ่ายทุกอย่างค่ะแต่ของหนูอ่ะอาจจะยังไม่สายเกินไปไงคือถ้าแบบว่าสามีรับฟังมาคุยกันก่อนจับเขาคุยจับเขาฉันทำไมต้องเป็นฉันออกทุกอย่างอันนี้ไม่ได้อินนะเป็นฉันทำไมเธอแบ่งค่านี้ไปได้ไหมอ่ะแบ่งคนจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าเทอมลูกเธอออกค่าอินเทอร์เน็ตพอดูแฟร์ของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมก็เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุยได้แต่ว่านี่ไงเรื่องของเงินทองของชีวิตคู่คราวที่แล้วเนาะเราคุยกับโอ๊คจำได้นะจำได้อันนั้นก่อนแต่งก่อนแต่งว่าจะเคลียร์ยังไงฉันคิดว่าคุณผู้ชมต้องมีหลายคู่ที่ตกอยู่ในตกที่นั่นเดียวกับยายหนูตกอยู่ในภวังค์พี่หนูตกอยู่ในภวังค์แต่วันนี้เนาะชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้ดีกว่าก่อนไลฟ์ของชีวิตคู่ที่แบบเป็นคู่คือหลังแต่งงานต้องมีคนสนใจแน่ๆเขาทั้งเราด้วยใช่เขาออกคอนเซปต์รายการเราเลยค่ะมันนี่คาเฟ่เมาเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุณถึงไม่มีคำว่าค่าบ้านค่ารถค่านี้ค่าเนี้ยเราเคลียร์กันยังไงเช่นเงินเดือนผู้ชายเยอะกว่าสัก 2-3 เท่าเงินเดือนผู้หญิงเท่านึงเราจะเคลียร์ยังไงคือเคลียร์ตามสัดส่วนหรือเท่าเท่าสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker ล่าฉันบอกแล้วเรื่องเงินทองนะต้องคุยก่อนไอ้หนูมันไม่คุยก่อนไงก่อนแต่งอ่ะไม่หรอกผู้หญิงนะจะแต่งอยากแต่งนะอะไรก็หน้ามืดอันนี้มาก่อนมาก่อนแล้วเดี๋ยวเคลียร์ทีหลังเออเดี๋ยวเนี่ยนะคิดงี้ไม่ได้ใช่ไหมพอคิดงี้ก็จะมาแบบมาบ่นที่ร้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยแรกๆเนี่ยเราว่าพี่หนูเขายอมจ่ายนะพอหลังๆเนี่ยมันเหลืออดหาทางระบายไม่ได้แล้วก็อีกฝ่ายนึงนะก็คือเพลินไปเรียบร้อยแล้วคือไม่เคยจ่าย จะเรียกมาจ่ายเป็นไงลืมไปเลยว่าเคยมีค่าใช้จ่าย ต้องมันเกิดจากการไม่ได้คุยไงใช่แล้วก็ไม่ได้ไปคุยอย่างเดียวจิตใจคนด้วยนะแต่ละคนไม่เหมือนกันความรู้สึกต่างกันแล้วมันไม่เป็นสูตรตายตัวด้วยนะว่าวิธีนี้สิเธอต้อง1 2 3 4เพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละคู่แต่ละครอบครัวเงื่อนไขไม่เหมือนกันขีดเส้นใต้เลยค่ะว่าจะใช้ก๊อปปี้แบบนี้ไปใช้กับครอบครัวนี้ไม่ได้ครอบครัว A มาใช้กับครอบครัว B ก็ไม่ได้เพราะว่า B มีหนี้ A ไม่มีหนี้ C มี
ลูกติดมา B มีต้องส่งเงินพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาใช่แล้วจะบอกว่าหากจะรักแล้วเนี่ยคุยกันให้เรียบร้อยจะรักแล้ว อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ว่ารักใครก็จงรักเถิดนะดูให้ดีก่อนนะว่าจะคุยกับฉันได้หรือเปล่าเห็นมาดูสิแค่จำได้ไหมวันนั้นคุณโอ๊กอะที่เขาบอกเขามาคุยกับเรารอบนั้นนะค่าใช้จ่ายเนี่ยโอ้โหเป็นแสนเลยนะว่าแต่งงานแล้วจะยังไงไปอยู่บ้านยังไงมีหลายเรื่องต้องคุยก่อนแต่งแล้วหลังแต่งจะทำยังไงมาหรือยังนัดไว้แล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนี่ไงมาแล้วสวัสดีเมาส์กันเรื่องเดิมเลยเรื่องที่อยากจะคุยกันนี่แหละครับแล้วยังเมื่อกี้เนี่ยบังเอิญทำผมช่างทำผมอะไรนี้ก็มีอิชชูอยู่สังเกตสิผมเขาล่วงไปหน่อยนึงคือระบายใจกระชากผมเบี้ยวไปนิดนึงเบี้ยวนางแบบว่าเหมือนระบายอ่ะว่าแบบโอ๊ยทำไมฉันต้องจ่ายทุกอย่างค่าผ่อนบ้านผ่อนรถนู่นนี่นั่นคือว่าแผนกสามีไม่ได้ช่วยไม่ช่วยเลยต่างคนต่างมีรายได้แต่ภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่กันก็เลยถามว่าเอ้าแล้วก่อนแต่งไม่ได้คุยกันหรอไม่ได้คุยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยควรจะคุยไหมแน่นอนครับสำคัญมากครับเพราะว่าหลังแต่งเนี่ยมันจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่มันเราอาจจะไม่ได้นึกถึงในช่วงก่อนแต่งเยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้านค่าน้ำค่าไฟถ้ามีรถก็ค่ารถใช่ไหมครับค่าอาหารถ้ามีลูกค่าโรงเรียนลูกค่าอาหารลูกค่าพยาบาลค่ารถลูกเองซึ่งไม่น้อยเลยเนาะเยอะทุกอย่างที่พูดมาเยอะหมดครับนะคะนิดนึงพ่อแม่ของตัวเองพ่อแม่ของตัวเองด้วยบางบ้านก็ต้องช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่ของฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางบ้านมีหลานมีหลานเจนี่มีหลานต้องส่งหลานด้วยเยอะแยะเต็มไปหมดครับทั้งหมดนี้ต้องเคลียร์กันมาก่อนแล้วถูกครับควรโอเคไหมเคลียร์มีเคลียร์ก่อนแล้วครับว่าเราก็จะคุยกันก่อนแล้วครับว่าโอเคค่าผ่อนบ้านผมออกนะค่ากินอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นผมออกแล้วก็เขาก็จะช่วยด้วยถ้าเขามีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าจะไปเที่ยวกันแล้วก็จะคิดกันว่าเราจะเอาเงินตรงส่วนไหนมาแล้วก็ต้องกันเงินกันมาส่วนนึงมีตั้งงบเอาไว้ก่อนปีนึงมีงบท่องเที่ยวมีงบท่องเที่ยวครับเพราะชีวิตไม่งั้นมันชีวิตจะเครียดงบเครียดมากถูกไหมครับในกรณีที่ถ้าใครอยากมีลูกจริงๆมันก็ต้องคุยกันต่อว่าแล้วเราจะให้ลูกเรียนอยู่ในโรงเรียนแบบไหนค่าพยาบาลค่ารักษาของลูกอะไรจะเป็นยังไงใช่ไหมครับที่มีคำถามครับผมเนื่องจากเป็นคนไม่แต่งงานสมมติมีคำว่าค่าบ้านค่ารถค่านี้ค่าเนี้ยเราเคลียร์กันยังไงเช่นเงินเดือนผู้ชายเนี่ยเยอะกว่าสัก 2-3 เท่าเงินเดือนผู้หญิงเท่านึงเราจะเคลียร์ยังไงคือเคลียร์ตามสัดส่วนหรือเท่าคือถ้าถามผมคิดว่าก็เป็นตามสัดส่วนก็อาจจะเป็นวิธีที่ใช้ได้กับหลายครอบครัวจะได้คุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องแต่ไม่เสมอไปแล้วแต่การตกลงกันถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นสัดส่วนมันก็จะเข้าใจง่ายดีก็ยุติธรรมกับทุกฝ่ายใช่ไหมครับเพราะว่าโอ้ถ้าสมมติผมเงินเดือน15,000จะให้ผมมาออกค่าผ่อนบ้าน10,000ก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวก็บ่นแค่บ่นเขาไม่สนใจครับสนใจผมจ่ายแต่ว่าแอบพูดให้ฟังว่าเฮ้ยถ้าดูกับรายได้แล้วเทียบรายได้น้อยให้มาจ่ายรับผิดชอบถูกๆก็ไม่ไหวใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าถ้ามันก็ถ้าเรารายได้เราเยอะกว่าเราก็สมควรที่จะต้องออกมากกว่านั่นก็เป็นเรื่องอันนี้ก็คือก็ชัดเจนนะเคลียร์ค่าเข็ดดีค่าจ่ายมาเลยว่าไอ้ค่าผ่อนพวกเนี้ยนะคะแล้วมีก็อะไรบ้างคนมีเงินเดือนเยอะอาจจะรับผิดชอบเยอะหน่อยพี่พูดอย่างนั้นดีไหมใช่ใช่ถูกครับแล้วมีคำถามอ่ะของใช้ในบ้านของใช้ในบ้านที่เข้าไปอยู่ในบ้านเดียวกันถูกไหมใครเป็นคนซื้ออ่ะแล้วแต่ถ้ามันเป็นจำนวนที่เยอะก็จริงๆที่อย่างผมเนี่ยผมก็จะเป็นคนออกแต่ว่าโดยปกติก็จะมักจะสลับกันออกแต่เราไม่ได้แบบมานั่งขีดเส้นใต้อย่างชัดเจนว่าแซ่บเธอออกอันนี้ถ้าเป็นยาสระผมอันนี้ของเดี๋ยวเคลียร์บินไปนะซื้อแบบฉันซื้อชมพูใช่แล้วมาเคลียร์บินใช่จ่ายเท่าไหร่แยกบินนะจ๊ะแต่นี่ไงบางบ้านไงหาสองสมมติเข้าซูเปอร์แล้วซื้อมาทั้งหมด400 400เอามา200เซ็นอย่ามาให้ฉันออกเดี๋ยวก็มีเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่รู้มานะคะเพื่อนเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะรับผิดชอบบัตรเครดิตสำหรับจับใจใช้สอยโอ้สบายสิบ้านนั้นสบายแต่นั้นเมียต้องใจเย็นนะคะไม่ใช่ไปซื้อของแบบแบนเดมแล้วมาจับใจใช้สอยนะแต่บางบ้านเนี่ยที่เท่าที่ลูกหูเห็นเนี่ยก็จะแบบเอาเงินลงกองกลางค่าใช้จ่ายสำหรับกองกลางเดือนละเท่านี้นะเอาอันเนี้ยไปซื้อเอออันนี้ก็ยุติธรรมคือต่างคนต่างลงมาไงใช้ร่วมกันอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการเลือกแต่จริงเห็นไหมมันก็มีแบบว่าดีเทลมากมายอย่างบางคู่ตกลงกันแล้วโอเคเงินเธอเงินฉัน
โอนเงินไหมฉันให้หมดสิฉันต้องการบริฉันต้องการไม่ได้บริหารนะฉันต้องการแบบเอาต้องการดูแลอ่ะเอ้ยฉันมีฉันมีมียึดบัตร ATM ไปเลยแล้วก็เงินมาปุ๊บภรรยาไปรูด ATM แล้วทุกอย่างสามีก็ต้องไปเบิกใช้แต่ภรรยาวันละ100 200เคยได้ยินเหมือนกันมีครับมีครับเดี๋ยวยึดบัตร ATM ไม่ใช่เรื่องเองไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเคสก็ต้องบอกว่าปกตินะคือภรรยาเนี่ยในความรู้สึกคืออยากได้เงินสามีไหมบางคนก็อยากและบางคนก็ไม่อยากแต่รู้สึกว่า1ฉันได้ครอบครองเธอเธอเป็นทรัพย์สินของฉันที่พึงได้ฉันควรจะได้เงินจากเธอแล้วถ้ามีเคสแบบนี้มีคนรอบๆตัวเราเกิดปัญหาอย่างนี้แบบสมมติภรรยาอยากได้ก็รู้แหละว่าไม่ได้เงินนะฉันแค่โอนเงินมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันจะเป็นคนแฮนเดิลทุกอย่างจะเป็นคนเก็บจะเป็นคนจะเอาไปต่อยอดลงทุนหรือจะเก็บไว้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรไหมอย่างเงี้ยว่าควรผมว่าถ้าจะให้ดีอย่างนั้นถ้าเราคิดว่าเราตั้งใจจะเก็บเงินเอาไว้เพื่อเอาไปให้ถึงเป้าหมายเป้าหมายของชีวิตคู่เราเช่นสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะมีเงินเก็บ1ล้านบาทอย่างงี้ใช่มั้ยครับเราผมแนะนำให้เราไปเปิดเป็นบัญชีร่วมไปเลยดีกว่าไหมครับเป็นบัญชีร่วมระหว่างสามีและภรรยาเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาเงินตรงนั้นน่ะมาใส่ไว้ในบัญชีนี้ใส่ทุกเดือนทุกคนต่างคนต่างช่วยกันใส่เพื่อที่ว่ามันจะได้ไปถึงเป้าหมายโดยเร็วถูกไหมครับอันนี้ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดอาจจะไปเก็บในที่บัญชีของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดการมึนๆงงๆลืมใช้ไปใช้มาก็ของส่วนรวมก็กลายเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับของเราก็กลายเป็นของส่วนรวมบางคู่ก็มีแบบนี้แล้วนะมีเงินชั้นเงินเธอตรงนี้เงินเราไอ้เงินเราเนี่ยใส่มั่งไม่ใส่มั่งก็แล้วแต่ตามโอกาสเราจะรู้กันดีว่าใครใส่ไม่ใส่เธอใส่มากฉันใส่น้อยเธอไม่ใส่เลยฉันแต่มันจะมีใส่แล้วก็จริงแต่เงินแกทั้งหมดเอามาช่วยเอาฉันเลยฉันรู้ว่าแกมีรายได้เยอะกว่าฉันอะไรเงี้ยอะโอนมาฉันจะเป็นคนเก็บเองถ้าแบบนี้แล้วฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาไม่แฮปปี้อ่ะควรทำยังไงต้องบอกว่าช่วยแชร์สิคะช็อตเยอะที่สุดคือลูกหมูเจอเคสแบบนี้นะคะต้องกลับไปมองสองแง่อันนี้จากประสบการณ์นะเผอิญคนที่เรารู้จักคือตัวผู้ชายอ่ะเขายอมเอาไปเลยแล้วเขาไปหาอาชีพเสริมหาอาชีพเสริมฉันทำทุกอย่างแล้วฉันเอาเงินจากอาชีพเสริมมาไปใช้แต่ภรรยาเมื่อรับเงินไปแล้วก็รับหนี้ไปด้วยนะคะเช่นเขามีหนี้ที่ยังผ่อนภรรยาก็รับเงินไปปุ๊บก็ผ่อนดีได้ด้วยผ่อนนี้ให้ด้วยที่ภรรยาบริหารจัดการอันนี้ตกลงกันถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติแบบว่าบางที่ว่าเอ๊ะฉันไม่อยากทำแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเจรจากันว่ามันต้องคุยเรื่องนี้ใช่ใช่ครับไม่รู้คุณโอ๊ตมีเคสแบบอย่างอื่นไหมคะมีทางออกอย่างอื่นไหมก็จริงๆผมว่าเรื่องนี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าคู่ไหนใครถนัดในด้านของการบริหารการเงินถูกไหมครับถ้าอย่างในกรณีเมื่อกี้ก็คืออาจจะฝ่ายหญิงถนัดในการแบบเป็นคนชอบจดตัวเลขชอบที่จะรู้ว่ามีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่จ่ายนี่เท่าไหร่จ่ายนี่เท่าไหร่เพราะบางทีคุณสามีอาจจะแบบไม่ค่อยชอบเก็บเงินใช้เพลินอะไรอย่างเงี้ยแต่ในกรณีกับการมันก็อาจจะมีได้ว่าโอเคฝ่ายชายอาจจะชอบเก็บเงินมากกว่าฝ่ายหญิงอาจจะแบบว่าฉันอยากจะใช้เท่าที่มีอยากเรื่องของชีวิตคู่เธอไปจัดการแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องแล้วแต่คู่ถูกไหมครับคู่ใช่ถึงนะดีเทลยังมีอีกเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับโอ๊คกับเจ๊ลูกหมูกันต่อสมมติในชีวิตคู่ดำเนินไปแล้วแต่งงานกันไปแล้วเราควรคุยกันเลยไหมโอ๊คว่าแบบเฮ้ยเธอเป้าหมายทางการเงินเธอคืออะไรอ่ะเราควรมีเป้าหมายร่วมกันไหมอ่ะสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker การเงินกับชีวิตคู่นี่มันโอ้ยเยอะแยะเขาเรียกว่ารักทรหดเนาะมากมายอ่ะนี่ถ้าคุยนั่งเป็นวันก็ไม่หมดเพราะแต่ละคู่อ่ะปัญหาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเราก็ต้องยอมรับว่าแต่ละคู่มันต้องมีอ่ะอย่าบอกว่าบ้านไหนไม่มีมันต้องมีแต่ว่าดีเทลเท่านั้นเองอะไรแบบนี้ท้ายที่สุดเราว่าเป็นเรื่องอะไรรู้ไหมทัศนคติทางการเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช้คำนี้ดีกว่าไม่เหมือนกันอ่ะคำถามมีอยู่ว่าเราควรสมมติในชีวิตคู่ดำเนินไปแล้วแต่งงานกันแล้วเราควรคุยกันเลยไหมโอ๊คว่าแบบเฮ้ยเธอเป้าหมายทางการเงินเธอคืออะไรอ่ะเราควรมีเป้าหมายร่วมกันไหมอ่ะควรแน่นอนครับเพราะว่า
ถ้ายิ่งเราเริ่มออมตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราสบายมากขึ้นในการที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาที่ยาวนานกับเวลาที่สั้นเนี่ยมันมีผลต่อการออมเงินของเราผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าถ้าสมมติเราต้องการจะมีเงินณตอนอายุ60 1ล้านบาทเนี่ยนั่นเท่ากับว่าเราจะต้องถ้าเราและถ้าสมมติผมตอนนี้ผมอายุ30ผมสามารถออมเงินเดือนละ 15,000 บาทโดยที่ถ้าเกิดว่าสามารถเอาไปลง 15,000 บาทเนี้ยไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันให้ดอกเบี้ยได้เดือนละปีละ 5% ต่อปีเนี่ยภายใน30ปีเงินก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นเงิน1ล้านบาททั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว 15,000 บาท30ปีเนี่ยมันเท่ากับเงินต้นเพียงแค่ 450,000 บาทที่เหลืออีกประมาณ 600,000 บาทเนี่ยมันมาจากอัตราดอกเบี้ยทบต้นทั้งนั้นเลยในขณะที่ถ้าเกิดคุณมาเริ่มออมตอนคุณอายุ50คุณจะต้องออมเงินเนี่ยปีละ 75,000 บาทจะเห็นว่ามันผลมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เนี่ยในแง่เนี่ยลูกหมูสนับสนุนว่าควรจะคุยกันแต่ปัญหาก็คือทั้งคู่สมมุติ2คนเลยไม่มีความรู้เรื่องการเงินเลย อันนี้พากันไปเลยไม่ได้ทำแน่แต่อีกคนนึงรู้ว่าต้องเตรียมและอีกคนไม่รู้อาจจะทำยังไงจะคอนวินยังไงให้คนรู้เนี่ยคนไม่รู้ว่ากลับมาทำเรื่องนี้ผมคิดว่าเราก็ต้องเริ่มจากการคุยกันก่อนนะครับว่าคุณมีเป้าหมายในชีวิตในอนาคตไกลเกษียณยังไง อยากจะมีลูกไหมถ้ามีลูกก็ต้องมานั่งคุยกันต่อว่าเราจะหาเงินจากไหนถ้าไม่มีลูกน่าจะใช้ชีวิตบ้านปลายหลังเกษียณยังไงด้วยเงินจากไหน อย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มพูดคุยกันมันก็อาจจะปล่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆใช้ชีวิตไปโดยที่อาจจะไม่ได้เก็บเงินตามที่ควรจะเป็นเท่ากับคนรู้ต้องเริ่มคือเรามีความรู้สึกว่าเรื่องนี้นะถ้าเป็นเราอะไม่จำเป็นต่อให้2คนไม่มีความรู้เรื่องการเงินก็ตามพูดบ้านๆ อ่ะเฮ้ยเธออยากแก่ยังไงเธอปีนึงเราอยากไปเที่ยวด้วยกันไหมคือมันเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องใช้คำสวยๆว่าเธอมีเป้าหมายทางการเงินยังไงไม่จำเป็นตอนแก่เธออยากใช้ชีวิตยังไงเราควรใช้ชีวิตยังไงกันตอนแก่เราสองคนเนี่ยเฮ้ยเราควรมีลูกไหมมาพูดเลยตอนนี้เพิ่ง30เองยังไม่แก่เห็นไหมมันต้องคุยไงแล้วถ้ามีลูกเฮ้ยเธอฉันว่าเราต้องใช้เงินเท่านี้เนาะท่านนู้นนี่นะแต่ไม่เป็นไรไปเที่ยวกันก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยคิดมันเป็นเรื่องที่คุยกันทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการสื่อสารหมดเลยไหมเออไม่ว่าจะแบบอีกคนมีความรู้เรื่องวางแผนการเงินอีกคนไม่มีอะไรเงี้ยไม่ใช่ประเด็นนี่ไงมันจะมีคน2คนแบบนี้อย่างพี่การพยายามจะให้เอ้ยมาคุยกันนะแต่เอ้ยฉันไม่เอาอ่ะฉันเดี๋ยวไปเที่ยวก่อนฉันไม่คิดเนี่ยมันจะเกิดแบบนี้จะทำยังไงให้เขาคล้อยตามที่สุดโอ๊กแล้วเจลูกหมูเราคิดเหมือนกันว่าต้องมีการพูดคุยใช่ครับแน่นอนครับถูกไหมแน่นอนแล้วมามองเป้าต่างคนอาจจะมีเป้าแต่แรกคนละเป้าก่อนคนละแบบก่อนเหมือนโอ๊กกับแฟนใช่ไหมคนละแบบก่อนปุ๊บเอามานั่งจูนกันแล้วลูกหมูเติมอีกนิดนึงนะพอเราเมื่อกี้คุยแบบนี้ลูกหมูพยายามจะทำเป็นคนไม่ฉันไม่ทำไม่ว่าพี่การต้องอดทนไหมพี่การพยายามจะถามลูกหมูว่าต้องอดทนกับลูกหมูไหมว่าไม่เอาโอเครู้แล้วแต่ฉันจะไปเที่ยวพี่การต้องอดทนกับลูกหมูไหมฉันทิ้งเลยแหละฉันเป็นผู้ชายฉันทิ้งเลยฉันขาดเลยนั่นแหละลูกหมูก็เลยจะบอกว่ามันจะมีสองคนอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดถ้าตั้งใจทำด้วยกันไม่มีปัญหาแต่ถ้าอีกคนนึงตั้งใจทำอีกคนนึงแบบไม่เอาฉันเที่ยวก่อนไม่เอาฉันใช้ก่อนนี่ไงนี่มันคือปัญหาที่ทำให้เขาบอกว่าเรือรักล่มลงอับปางลงเพราะว่าเรื่องของเนี่ยทัศนคติทางการเงินที่อีกคนหนึ่งพยายามอีกคนหนึ่งไม่พยายามอีกคนหนึ่งแบบคอนวินซ์ให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบเฮ้ยเธอเราต้องแบบเก็บเงินนะเว้ยไม่ได้พูดถึงคำว่าวางแผนนะเฮ้ยเธอเราต้องเก็บเงินนะเว้ยอีกฝ่ายหนึ่งสเปนอย่างเดียวจ้าฝ่ายหนึ่งแบบอะไรอ่ะพูดเรื่องอะไรลูกหมูถึงบอกว่าถ้ามันเจอแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งต้องยืนหยัดและอดทนพูดย้ำพูดย้ำแล้วพูดแบบชาวบ้านแบบพี่เฮ้ยต้องมีลูกต้องใช้จ่ายนะอย่าพึ่งต้องมีลูกต้องใช้กี่ครั้งก็มีลูกใช้จ่ายแล้วพูดแบบยิ้มไม่ได้ทำไม่ต้องให้ไม่ได้พูดเรื่องมีลูกใช้จ่ายด้วยนะให้พูดเรื่องทั่วไปก็ต้องอดทนที่จะทนกับคนที่เขายังไม่สามารถตามเราไปได้นะนี่ยังพูดเรื่องของว่ายังไม่ได้นำไปสู่เรื่องของปัญหาทางการเงินในครอบครัวเลยนะนี่เราพูดแค่เรื่องจัดสรรเป้าหมายทางการเงินของชีวิตของคนสองคนน่ะถ้ามีลูกคิดเรื่องลูกไปต้องส่งลูกไปเรียนที่ไหนก็ต้องคุยจะใช้ชีวิตยังไงในบ้านปลายในวัยเกษียณก็ต้องออกแบบกันไปแต่เมื่อไหร่ที่มันมีอิชชูขึ้นมาพี่เชื่อว่าโอ๊กต้องมีเจอเคสแบบนี้เจอลูกหมูต้องเจอเช่นอยู่ๆไปเว้ยเราเคยเจอว่าพ่อบ้านอ่ะ
แอบไปเล่นหุ้นเออแล้วแบบเจ๊งขึ้นมาเรื่องแดงอีกฝ่ายนึงอีกบ้านนึงฝ่ายเมียรูดบัตร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 แอบซ่อนสลิปแอบซ่อนสเตทเมนต์ไม่ให้แบบวนบัตรอยู่นั่นแหละทำไปมาเฮ้ยเรื่องแดงจับได้เห็นไหมบ้านแตกเรื่องแบบนี้ถ้ามีอิชชูทางการเงินขึ้นมาถ้าเป็นโอ๊คทำไงมันเป็นเรื่องที่จริงๆทั้งคู่ไม่ควรจะปิดบังกันตั้งแต่แรกนะครับควรจะเปิดใจต่อกันแหละว่าเรามีพฤติกรรมที่อยากจะใช้เงินยังไงอย่างเช่นถ้าสามีอยากจะลงทุนจริงๆมันก็อาจจะลงทุนได้แต่ว่าเราควรจะเอาเงินที่เราพร้อมจะเสียได้ไปลงเท่านั้นไม่ใช่ว่าเอาเงินที่จำเป็นจะต้องไปจ่ายค่าบ้านหรือไปจ่ายค่ารถเอามาลงทุนถูกไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงแล้วก็โดยเฉพาะตลาดหุ้นเนี่ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงเข้าไปใหญ่นะครับส่วนคุณผู้หญิงก็ถ้าจะมีปัญหาเรื่องอยากซื้อของบ่อยๆช็อปอยากได้นู่นอยากได้นี่เดี๋ยวนี้ยิ่งแล้วใหญ่มีการช็อปออนไลน์มาปึ๊ดเดียวเลยกดง่ายมากใช้ไปแป๊บเดียวลืมตัวหมดไป 20,000 อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องคนที่บ้านไม่ใช่ครับนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้จริงๆเราควรจะเหมือนกับคุยกันแล้วก็เหมือนกับมีอย่างน้อยเราขีดแบ่งเส้นเอาไว้ไหมว่าเดือนหนึ่งเราจะใช้ไปกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้เท่าไหร่การวางแผนที่ดีเนี่ยเราควรจะแบ่งเงินเอาไว้สำหรับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก็ดีหรือว่าค่าใช้จ่ายที่อาจจะไม่ได้จำเป็นแต่ว่าเราอยากจะมีเช่นค่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยสมมติเราทั้งคู่วางแผนกันว่าปีนึงเราอยากจะไปเที่ยวกันอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็เริ่มตั้งแต่มกราเลยไหมเริ่มว่าเราจะกันเงินกันคนละ 10% เอาไว้ใส่ไว้ตรงกลางเพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วปลายปีเนี่ยเราจะมีเงินก้อนเพื่อที่สามารถเอาไปใช้จ่ายได้คือว่าปันจะได้ไปเที่ยวที่ไหนใช่ครับบริหารจากวงเงินที่มีอยู่ถ้าเป็นเรานะถ้าเป็นเราถ้าเกิดเคสแบบนี้ต้องจับเข่าคุยเราอยากใช้คำว่าจับเข่าคุยจับเข่าคุยในที่นี้คือเขาเรียกเราไม่พูดนะที่ผ่านมาเราต้องโปร่งใสนะเราต้องโอเคในเมื่อที่ผ่านมาคุณปิดไปแล้วต่างคนต่างปิดมันมาถึงจุดนี้แล้วจุดที่เกิดปัญหาแล้วมันสุกงอมแล้วมันระเบิดมันแตกหักแล้วอ่ะมันก็ต้องคุยจับเขาคุยแล้วคุยกันอย่างเข้าใจอ่ะอย่าใส่ไฟกันอย่าเหมือนกับใส่อารมณ์เออช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันแก้ปัญหาว่าแบบเอออ่ะไหนก็ไหนแล้วอ่ะไหนไปสร้างไว้เท่าไหร่เจ๊งไปเท่าไหร่ดูมาสิฉันยังเจ๊งเท่านี้เลยไอ้นี่บัตรเครดิตไหนซ่อนไว้เท่าไหร่เนี่ยมาดูสิกลางแล้วแบบอ่ะนั่งตั้งสติแบบเจลูกหมูฟอแล้วค่อยๆนั่งดูว่าเอ้ยรายได้เราตอนนี้เหลือเท่าไหร่มีเงินฉุกเฉินไหมบ้านเรามีไหมถ้ามีออกมาพูดสถานการณ์ไว้ก่อนถ้าไม่มีเรามีทางไหนอ่ะเรามีอะไรญาติโกโหติกาหรือพี่น้องให้หยิบยืมพ่อแม่เป็นแบ็กอัพไหมเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยค่อยเหมือนจับเข่าคุยอ่ะแล้วมาคุยกันแบบเปิดใจปัญหาทุกวันนี้มันคือคนไม่เปิดสามีภรรยาไม่ได้เปิดใจคุยกันมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่สะสมสังเกตนะเราคุยกันมาทั้ง3คนเนาะทั้งหมดก็คือการคุยถูกไหมสื่อสารคุยสื่อสารน่ะแล้วก็การเช็คว่าคุณมีอะไรเปิดเผยอะรายได้รายจ่ายเท่าไหร่บอกว่าเริ่มต้นมันน่าจะเริ่มมาจากความเขาเรียกอะไรนะโปร่งใสเปิดใจโปร่งใสกันก่อนอะไรเงี้ยนะว่าเอ้ยโอ๊คพี่มีหนี้มาเท่านี้ก่อนแต่งโอ๊ครับได้ไหมจ้าจ้าโอ๊บอกครับค่ะแล้วมีภาระต้องส่งหลานส่งแม่อะไรเงี้ยนี่ไงเวลาลูกหมูกำลังเป็นอาจารย์สอนก็จะบอกว่าเฮ้ยเวลาคุณจะเลือกคู่คุณต้องดูเลยว่าคู่คุณจะมีหนี้เยอะไหมถ้ามีหนี้ไม่เยอะอ่ะโอเคมันรับได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันมีหนี้เยอะลองถามตัวเราเองว่าจะรับได้ไหมเพราะว่ามันลงเรือลำเดียวกันมันไม่ใช่คนละกระเป๋าถูกครับนี่เราแค่เพิ่งเริ่มต้นของการสะสางนะยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยยังไม่ได้บอกว่าไอ้ลูกจะต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยววันหลังมาคุยกันอีกนะได้ครับมีเรื่องคลังหรือวันหลังจะเป็นปัญหาโอเควันนี้ยังไม่มีวันหลังแบบนี้เพราะเขายังไม่มีลูกใช่เดี๋ยวเผื่อมีมานั่งคุยกันอีกยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณโอ๊คมากค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณชัยทัวร์ด้วยค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำติดตามพวกเราได้นะคะทาง Facebook Fanpage ค่ะแล้วก็ YouTube Channel แล้วก็ติดตามพวกเราด้วย Money Cafe เมาเรื่องเงินทองเรื่องเงินคุณค่ะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ